วันนี้เทปของเรานะคะเราจะไปบุกถึงบ้านอภิมหาเศรษฐีโรงงานเขาราคาถึง3,000 ล้าน 3,000 ล้านอุ้ยมีความรู้เราเลยต้องใช้สีเหลืองไม่ได้มาเล่นๆนะคะมีความรู้นะคะหัวยศมากแต่ว่าพอวันนี้ถูกต้องแล้วคุณเหมาะสมกันมากเขาก็เลยมองไกลๆมองไกลๆเล่นบ้าหรือเนี่ยธรรมดาครับนี่เรื่องปกติดูอย่างนี้ทุกวันครับหรอแต่ก่อนนี้ก็ได้แล้วหยุดได้แล้วกูขอแปะเสื้อทำงานพี่แมนที่ใส่ทุกวันจริงๆอะแล้วที่กูแบบใช่กูเห็นไม่ชอบอะเสื้อที่เป็นสีกรมท่าอุ๊ยดารินลูกสาวเมื่อหลายๆคนถามว่าพี่แมนเป็นอะไรกับนัตตี้พี่ชายครับจริงๆมันยากกูกำลังกิ๊กกิ๊กป่ะคุยกันไม่เขาจีบกูอยู่แต่ยังไม่ติดโอ้ขนาดยังไม่ติดนี่อุ๊ยสวัสดีค่ะท่านจีบหนูอยู่คนนี้ค่ะคนที่คุณนะเนี่ยหน้าคนที่คุณหน้าคนที่คุณคุณแม่กับคนนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะถูกใจน่ารักค่ะไม่ทำแบบนี้เอาใหม่หนึ่งสองสามเขาดูไปก่อนที่เสียงดีค่ะจะรักลูกเราจริงนะคะท่านตอนแรกบอกโดนไปก่อนแล้วบอกว่ากระทำลูกเราจริงนะคะไหนเอาเปลี่ยนเร็ววันนี้เทปของเรานะคะเราจะไปบุกถึงบ้านอภิมหาเศรษฐีโรงงานเขาราคาถึง3,000 ล้าน 3,000 ล้านจริงๆอ่ะมันรวมมูลค่าแบบท่อรวมค่าของด้วยรวมแล้วเป็นมูลค่าเยอะโอเคค่ะคุณแม่คุณแม่ส่งไปหน่อยฝากช่องนะคะช่องกายและที่ดีนะคะกด subscribe กันนะคะsubscribe ด้วยนะคะโอเคชื่อแมนนัทภูเราสถิตละวงค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่ทำโรงงานกับบริษัทที่บ้านครับไพเอเซีย PE Pipe เดี๋ยวไปดูที่โรงงานเดี๋ยวไปดูท่อนี่คือท่ออะไรอะคะท่อส่งน้ำท่อร้อยสายไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือถนนในประเทศไทยเนี่ยของพี่หมดเลยเขียนแล้วกูก็เชื่อซะอีกท่อมันมีหลายประเภทของพี่จะอยู่ใต้ดินเราจะไม่ค่อยเห็นกันแล้วท่อประเทศเราใช้ของพี่แมนไหมใช้เยอะเออใช้เยอะเห็นไหมเดี๋ยวเรื่องว่าเขาจีบกันยังไงอะไรไงเดี๋ยวเราจะไปคุยกันตอนเปิดโรงงานแต่ไหนๆก็นั่งรถแล้วคันนี้มีผู้หญิงนั่งรถกี่คนคันนี้เนี่ยมาตอนที่คบกูยังมาอยู่แต่ถ้าคันเก่าไม่แน่นะเว่ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามามือมันแรงนะเจ็บนะพี่มือหนักมากเจอกันได้ยังไงคะที่มีตติ้ง4ชั้นปีนี่เกินก่อนพี่แมนเนี่ยเป็นรุ่นพี่คณะเรา4ปีเราคือ48นี่คือ44จริงๆคือไม่ทันนางจบไปแล้วโมเมนต์แรกที่เห็นนัตตี้รู้สึกไงยังไม่รู้ว่าน้องนัตตี้คือใครแต่มีบุคคลหนึ่งพี่ไหมเป็นรุ่นพี่คนหนึ่งในคณะประหลาดจริงนะอารมณ์อยู่ตอนนั้นโทเล่ก็เดินมาหยิบขวดเนี่ยแล้วก็หายไปเลยพี่ไหมเอาขวดน้ำให้กูแล้วบอกว่าตี้มีรุ่นพี่ชื่อแมนฝากมาให้เป็นไงชงแต่นี่เรียกว่าเป็นคิวปิดนะอ่ะเราได้คุยกันไหมจริงๆคุยกันตอนที่แบบสอนมอเตอร์ไซค์เอาแป๊บนึงมึงไปทำอะไรกับสอนมอเตอร์ไซค์เขามีคนชงว่าแบบว่าตี้พี่แมนว่างไปสอนพี่แมนเลยก็เลยแบบขึ้นไปสอนพี่แมนจ้ะความรักเกิดจากการสอนมอเตอร์ไซค์แล้วพอสอนก็ได้คุยกันชอบเมื่อไหร่อยู่ที่ปลายนั่นแหละพี่เดินไปเข้าห้องน้ำลัตตี้เข้าห้องน้ำอยู่แล้วแล้วตอนนั้นไม่มีใครเลยลัตตี้ก็เปิดตัวพี่ก็จำได้ว่าโมเมนต์นั้นมันเหมือนเป็นแมจิกโมเมนต์นะว่าแบบว่าเอ้ยเราจำภาพมันได้คือเราจำภาพนั้นได้แบบไม่หัวใจมันเต้นผิดจังหวะแล้วเท่าไหร่ไม่จริงๆอ่ะเป็นคนที่คุยกับคนยากเว้ยหมายถึงว่ากูเฟรนลี่แต่ว่าจะน้อยคนที่ทำให้รู้สึกว่ากูคอมฟอร์ทเบิลอ่ะในการคุยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆตั้งแต่นั่งมอเตอร์ไซค์เราคุยกับคนเนี้ยรู้สึกว่าเอ้ยคุยแล้วมันสบายคุยแล้วไม่ต้องพยายามเอางี้กูเริ่มมึนหัวแล้วเดี๋ยวไปเมาต่อที่โรงงานพี่แดนโอเคThank you.
็คือตรงไหนของโรงงานพี่คะอันนี้เป็นอาคารที่แบบไว้ผลิตท่อที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยมาจากตรงนี้หมดเลยใช่พื้นที่ของโรงงานพี่ทั้งหมดเท่าไหร่156ตารางวาก็หาเลย156ไร่156ไร่โอ้ใหญ่มากอยากรู้ว่าพอเข้ามาเนี่ยคนเขาจะเรียกพี่แมนว่าอะไรคุณแมนคุณแมนเขาคุณนัตตี้ไงนะใช่ตอนตี้มาก็คุณนัตตี้แต่ตอนที่ดีมาเขาเรียกอีดีมนะพี่ก็ไม่รู้ทำไมพี่แมนขอเดินเข้าไปใกล้ๆไม่ได้แล้วพี่คิดว่าท่อของโรงงานดีอ่ะดีกว่าที่อื่นยังไงดีไม่ดีเนี่ยคนไทยต้องเป็นคนบอกเองแต่ว่าที่เราทำไม่เหมือนคนอื่นคือในประเทศไทยเราทำท่อขนาดใหญ่ที่สุดคือท่อที่พี่ผลิตเป็นเขาเรียกว่าท่อพลาสติกชนิด HDPE ซึ่ง HDPE ที่ใหญ่สุดในประเทศไทยตอนนี้เราทำอยู่เก่งมากค่ะแล้วพี่แมนมีหน้าที่อะไรในโรงงานเชื่อแหน่งคือผู้จัดการโรงงานแล้วเขาต้องทำอะไรบ้างผู้จัดการโรงงานก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงงานเราก็ต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วถ้าเธอได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาตำแหน่งเธอคืออะไรกูบอกชงกาแฟอย่างเดียวที่ทำได้จะทำอะไรได้บ้างไม่ฉันบอกพี่แมนแล้วว่าฉันจะไม่ยุ่งไม่อยากหาเรื่องทะเลาะกันหนูไม่ทะเลาะกับพี่แน่นอนหนูสามารถช่วยบริหารโรงงานได้ได้อย่างตี้เนี่ยถ้าทำอ่ะชงกาแฟแต่ถ้าก้อยมาช่วยพี่บริหารได้เลยแต่ดีมล่ะป้อมยามไอ้จริงไอ้ดีมอ่ะโดนแกล้งกับทุกคนเลยเนาะแกล้งกับพี่แม่นะสนิทกันมากใช่กันมาตั้งแต่แบบมันหลายยุคสมัยหลายยุคสมัยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแกล้งกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราดูไปก่อนเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ออฟฟิศโอเคได้ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่พิสูจน์จริงๆว่าผู้จัดการท่อเยอะมากแบบมีหลายไซส์เหมือนกันใช่ไหมคะที่เมียมีตั้งแต่เล็กแค่นี้เล็กนิดเดียวแล้วก็ไปถึง2เมตรเลยอันนี้พี่ส่งไปฮ่องกงคือฮ่องกงอ่ะที่มันแคบนึกออกป่ะเขาขุดดินเนี่ยพัมป์ปูนเนี่ยขุดไม่ได้เขาต้องเอาหุ่นยนต์อ่ะลงไปตรวจแล้วถ้าข้างในเป็นสีดำอ่ะตุ่นหุ่นยนต์จะมองอะไรไม่เห็นเลยนึกออกอุ๊ยมีความรู้เราเลยต้องใช้สีเหลืองไม่ได้มาเล่นนะคะความรู้นะคะวยยศมากเฮ้ยเมื่อกี้คุณแมนเขาบอกอย่างนึงความพิเศษของท่อความพิเศษของท่อพี่เคยนะแบบพนักงานคุยกันอยู่อีกฝั่งนึงแล้วท่อมันยาว15เมตรใช่ป่ะเขาคิดว่าอุ๊ยคุณแมนอยู่ไกลไม่ได้ยินกูพูดหรอกแต่พี่อยู่เนี้ยพูดนิดเดียวมันได้ยินไงขอลองเล่นได้ไหมได้ดีแต่งหน้ามาไม่สวยเลยพี่แมนเอาดีนะเหรอไม่รู้ว่าคนดูได้ยินป่ะแล้วคนดูได้ยินป่ะวะนี่แต่ว่านี่มันน่ารักมากเลยไปดูรูในนี้ดิเฮ้ยแม่งสนุกว่ะแล้วเราจะเล่นไม่ได้ทั้งวันไหมวันไม่ทำอะไรเลยอ่ะพูดกับพ่อไปเรื่อยเขาเป็นคนดูแลไหมเอาจริงป่ะมึงพี่เมย์ทำให้กูทุกอย่างเลยในชีวิตอีนัตตี้พูดอะไรกับพ่อยรู้ไหมตอนจะไปอเมริกาคือตอนแรกอ่ะพี่แมนอ่ะไม่รู้ว่าจะได้ไปไหมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือกูกับดีวันเราจะไปอเมริกาสองคนกูงงมากว่ากูจะไปกันรอดด้วยวะแต่จริงๆที่พี่ตัดสินใจไปอ่ะไม่ได้อยากไปนะพูดจริงกลัวไอ้สองคนนี้ตายแล้วพอพี่แมนรู้ว่าแบบไปเที่ยวที่เนี่ยต้องขับรถคือไม่มีรถไฟพี่แมนแม่งยิ่งแบบเฮียพวกมึงจะไปอยู่กันได้ยังไงวะพอไปอยู่จริงแล้วพวกคุณแมนมาเป็นไงก็พี่แมนก็ช่วยเยอะมากอ่ะช่วยแบบช่วยหลายอย่างไปดูท่อกันก่อนนี่อย่างเงี้ยเราก็เข้าไปอย่างนี้ได้เลยนี่ไงอุ๊ยท่อใหญ่ขนาดนี้นี่คือมันเอาไปอยู่ที่ไหนหมายถึงว่าทำอะไรอ่ะมันเอาไว้ก็ส่งน้ำได้แหละแต่ว่าส่งน้ำแบบพวกส่งข้ามจังหวัดส่งอะไรอย่างเงี้ยถ้านับว่าเราขายท่อไปเท่าไหร่ก็เราก็ถือว่าเรามีส่วนนึงที่คนประเทศทั้งประเทศอ่ะได้มีน้ำใช้เขาภูมิใจมากเฮ้ยสุดปังนะจริงสรุปน้องยังไงน้องชายยังไงเนาะเฮ้ยเราเล่นพี่แมนอ่ะเขามีน้องชายชื่อว่าพี่แซนแล้วจะบอกว่าพี่แซนเนี่ยน่ารักมีวันนึงที่พี่แซนได้เจอไอ้ก้อยเออเฮียแมนก้อยตัวจริงแม่งโคตรน่ารักอ่ะบอกไปก้อยในทีวีนี่ไม่ค่อยสวยแต่ว่าตัวจริงสวยมากต้องมาเจอจริงสมหน้ามันไม่ค่อยเข้าหน้าไม่มันแผ่มวลแล้วคุณได้รักเขาข้อท่อโอเคพอเห็นภาพบรรยากาศเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปนั่งออฟฟิศคุณแม่ไปดูว่าคุณแม่ทำงานที่ไหนใช่แล้วก็ได้ค่ะเข้าไปต่อกันค่ะเดี๋ยวไปเข้าออฟฟิศกันค่ะโหมากค่ะหลายคนหนักมากถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยฉันมันเหมือนลิฟต์พี่แมนมากแกก็เล่นกับเราแบบย้อนแกน่ารักแกนะนั่งกันดีกว่าคือถ้ามองออกไปนะข้างหลังเป็นสนามกอล์ฟนะโอ้นี่คุณพี่มันเป็นวิวไอ้ม้าเขาก็จะไปแบบไดกอล์ฟตรงนั้นอยากรู้ว่าที่แอบไปไดกอล์ฟนี่อู้งานไหมไม่อู้เสียงสูงเหมือนกันนะสบายเสียงนอกจากเสียงสูงมือเก่งมากคุณพี่อ่ะได้เวลาสัมภาษณ์คู่รักพูดข้อดีของแต่ละคนสัก3ข้อสิไม่มี
คุณเล่นเอางี้ก่อนจะชมกันนะต้องพูดข้อเสียใครจะพูดก่อนก็ได้ให้พี่เดาไหมว่าตี้จะพูดว่าอะไรคือพี่ขี้บ่นหรือไม่ใช่แสดงว่าไม่ใช่คือไม่ใช่ตี้ชอบคิดเลยว่าเรื่องไม่ใช่เรื่องอะไรวะจริงๆแล้วกูชอบให้คนบ่นนะแสดงว่าบ่นได้บ่นได้แสดงว่าไม่ใช่อ่ะพูดมาแต่ข้อเสียที่แบบว่าพี่แมนต้องแบบยังไงพี่แมนก็ต้องแก้คือเรื่องความใจร้อนทุกเรื่องที่คบกันคือพี่แมนใจร้อนมากกูไม่ไปมีแฟนแล้วทะเลาะกับแฟนแล้วเสียงแบบตะโกนหันไปทางขวาพี่กำลังจะหันไปถามก้อยเลยก็รู้สึกว่า relationship ในการคุยเนี้ยรีเฟกต์กูตลอดเวลาไม่เหมือนแม่คือเขาว่าเป็นคนใจเย็นแต่พอถึงจุดเดือดแล้วป้าแตกขึ้นมาเนี่ยคือแบบไอ้เหี้ยนี่ไม่ใช่พี่แมนอ่ะมึงนั่นแหละแต่ว่าเหมือนช่วงเนี้ยก็คือเพดานความเดือดอ่ะน้อยลงเยอะมากคือควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นเยอะมากพี่ควบคุมตัวเองได้จากอะไรไม่ได้ถามไปบอกนะจากคือมันโตขึ้นมันก็เลยเบาลงเองหรือว่ามันไม่จริงๆมันต้องมีเหตุการณ์นึงก่อนทำแล้วรู้สึกแบบมองย้อนไปโอ้โหโกรธตัวเองมากที่แบบว่าพอหลังจากนั้นอ่ะพี่แสลบเลยเปลี่ยนเลยกูเคยพูดแม่ว่าแบบถ้าพี่แม่เป็นแบบเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือกูรู้สึกว่ากูไม่รู้สึกปลอดภัยคือปกติกูจะรู้สึกว่ากูปลอดภัยมากเวลาอยู่กับเขาแต่โมเมนต์ที่พี่แม่เป็นอย่างนั้นขึ้นมาคือกูรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่พี่แม่แล้วอ่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะพยายามแบบไม่ให้เข้าสู่โหมดนั้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่นี่คือทุกคนต้องบอกก่อนว่ามันเป็นคือช่วงปรับจูนกันเนาะจนตอนนี้ช่วงนี้ยังเย็นลงแล้วทีนี้พี่แม่บ้างการดูแลตัวเองเนี่ยแต่พี่รู้ว่าเขาไม่มีวันแก้ไขได้ที่พี่บอกว่าพี่ขี้บ่นอ่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากแบบตี้มันคนแบบซุ่มซ่ามแบบไปห้างเนี่ยเอาละทุกครั้งต้องมีลงบันไดเลื่อนล้มอีกแหละไม่รู้แกล้งตกเพื่อมาซบกูหรือเปล่าไม่รู้แต่เป็นทุกครั้งคือกูเป็นโรคแบบเวลาอยู่กับแฟนหรืออยู่กับคนรักอะไรเงี้ยกูจะเหมือนแบบทิ้งสมองไว้ที่บ้านอ่ะมึงแบบว่าปล่อยตัววุ้นๆอะไรอ่ะกูก็เลยเหมือนไม่ได้ค่อยสังเกตสิ่งรอบข้างก็เลยทำให้กูสะดุดข้อเสียข้อเดียวพอข้อดีดีข้อดีเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นอะไรพี่อยู่กับสองคนไม่เห็นถามเลยว่าเปลี่ยนเป็นอะไรคือเขาสนใจในสิ่งที่พี่ชอบอ่ะคือเขาใส่ใจเขาเลือกที่จะใส่ใจเช่นแบบว่าอย่างดูบอลเนี้ยตี้เขาจะรู้เวลาพี่คุยอะไรกับเขาแล้วตาพี่เป็นประกายเขาจะรู้ว่าพี่จะสนใจสิ่งนี้ไม่ว่าเขาจะสนใจหรือไม่สนใจก็ตามเขาก็จะนั่งฟังอยู่ดีแล้วเขาก็จะแบบมีคำถามมาอุ้ยอย่างนี้อะไรหรอพี่ไม่รู้หรอกเขาคิดจริงหรือเปล่าแต่คือมันทำให้เรารู้สึกว่ารู้สึกว่าอุ้ยซัพพอร์ตอ่ะใช่ใช่สลับกันดีกว่าเธอเออตาตี้ละก็นั่นแหละพี่แม่เป็นคนที่แบบว่าทำได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้อันหนึ่งที่ชอบและชื่นชมมากแล้วตี้ชอบมาบอกอ่ะช่องก้อยนัตตี้ดีเนี่ยคุณแมนดูทุกเทปนะจริงดูเยอะกว่าดีจริงคุณแมนเคยเข้าไปใส่ซับให้กูจำได้เอออะไรสามเทปแรกใครอยู่ดีๆอยากจะนั่งกลับไปดูเพราะอะไรก็ไม่รู้นะก็พี่แมนทำซับพี่ทำนั่นแหละแป๊บนึงเอาจริงๆคนอยากรู้ว่าคบกันมานานเท่าไหร่รู้จักกันมาแบบจะ10ปีแล้วจะ10ปีแล้วแต่ว่าที่คบกันเป็นแฟนอะคือประมาณ2ปีกว่าเกือบ3ปีละมีแบบทะเลาะกันจะเลิกดีไหมไม่เลิกปกติไม่ค่อยทะเลาะกันอ๋อกูจำได้ว่าทะเลาะกันมาคืออะไรเรื่องอะไรคือกูอ่ะแบบงี่เง่าขั้นสุดอะช่วงนั้นแบบน้อยใจ อะไรก็น้อยใจแล้วพี่แมงก็จะแบบว่าเออทำไมเธอแบบต้องน้อยใจบ่อยๆอะไรเงี้ยกูก็เลยบอกว่าได้หลังจากนี้กูจะไม่น้อยใจแล้วกูก็เลยเข้าโหมดไม่น้อยใจเหมือนแบบพี่แมงก็น่าจะรู้สึกว่ากูเป็นอะไรสักอย่างนึงอะพี่แมงก็เลยบอกว่าวิธีแก้ปัญหาเนี่ยคือไม่ดีแล้วพี่ก็บอกพี่ว่าทุกประมาณแบบหลายสามสี่เดือนอะไรเงี้ยเราจะมารีวิวrelationshipเราเฮ้ยแล้วเป็นคู่ที่ดูคุยกันบ่อยใช่เรารีวิวว่าตอนนี้เราเป็นยังไงถ้ามันอะไรไม่ดีก็จะปรับเลยก็หมายว่าตอนนั้นที่พีกๆแล้วทะเลาะกันแบบไอ้เนี่ยพี่แม่บอกว่าเธองี้เง่ามาเลยเดี๋ยวพี่จัดการตัวเองฟังค่ะเอาละกูเริ่มใหม่อีกละทำไมมึงจริงๆกูว่าสำหรับทุกคนเลยด้วยซ้ำถ้าสมมติว่ารู้สึกอะไรบางอย่างอะแล้วทำเป็นไม่เป็นอะไรอะแฟนเราหรือคนที่อยู่ข้างๆเรามันก็จะสัมผัสได้ว่าจริงๆแล้วมึงไม่โอเคนะแต่มึงทำเป็นมึงโอเคเลยรู้ป่ะพี่แม่ตอนแรกอะก่อนที่พี่แม่จะเข้ามาคือก้อยอยู่กับตี้ตลอดก้อยเคยน้ำตาคอตอนมันมีแฟนด้วยนะตอนนั้นไม่ดีมันมีแฟนไงไปไหนไปกันไปกินเหล้ากัน2คนไปเที่ยวผับกัน2คนอ่ะแล้ววันนึงที่แบบพบกับพี่แมนอ่ะไอ้ก้อยแบบไอ้เหี้ยเหมือนกูโดนทิ้งอ่ะพี่ตี้มันจะไปแล้วแต่ว่าพอวันนี้ถูกต้องแล้วคุณเหมาะสมกันมากไม่ผิดพี่ถูกแล้วปล่อยหนูไปตอนนี้มันก็มีความสุขแล้วไงโอเคพี่ของเราก็เลยมองไกลๆมองไกลเล็กมากเนี่ยทำไม่คาดหวังมันเนี่ยทำไม่คาดหวังจริงๆรู้สึกที่อยากทำงานก่อนนะเคยมีคุยกับก้อยกับดีว่าแบบจริงๆอยากไปเรียนอยู่เลยอยากเรียนต่างประเทศอยู่เลยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆไม่ได้ฟิกค่อยเป็นค่อยไปก็ต้องเมื่อไหร่ก็แบบน่าจะแบบหลายปีเอาเป็นว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะรู้จักแบบว่าคุณแมนมากแบบประมาณนึงกับคู่นี้เดี๋ยวเราจะไปที่บ้านเขากันฉันจะมาวัดหน่อยว่ารู้จักกันจริงขนาดไหนได้เลยค่ะไปเจอที่บ้านจ้าป้าจ๋าหิวข้าว
าใหญ่นี่คือคุณอยู่กันกี่คนคะเนี่ยอยู่กัน3ครอบครัวแต่ว่าบ้านเราอยู่ได้100อ่ะประมาณ450ก็ได้แน่นๆเลยโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าไปในบ้านกันแต่ว่าอยากรู้ว่าก่อนจะมาเป็นแบบคนที่ทำแบบธุรกิจใหญ่ๆอ่ะมักจะมีเรื่องของจุ้งของจุ้ยอะไรเงี้ยตอนนี้ทำบ้านอยู่เชื่อไหมหรือว่าเฉยๆเชื่อบ้านพี่อ่ะเชื่อเพราะว่าทั้งโรงงานทั้งบ้านอ่ะก็จะต้องมีสินแสแต่ละสำนักอะไรเงี้ยมาดูให้ว่าแบบตรงนี้เป็นยังไงต้องมีน้ำต้องอยู่ตรงไหนเสาต้องอยู่ตรงไหนพิงเสาอะไรนู่นนี่อะไรมีเนี่ยอย่างนี้พออยู่กลางเขาด้วยนี่เนาะบ้านหลังเนี่ยคือมีน้ำพุอันใหญ่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางบ้านเลยให้บ้านร่มเย็นนี่ก็แสดงว่าตกไหมคะนี่ค่ะน้ำตกหลักๆคือบ้านที่มันมีฮงจุ้ยนั่นแหละพวกเราก็เมย์เหมือนกันฉันก็เมย์เฮ้ยพร้อมเพียงมากคุณคนนะที่เอาไปอเมริกาไงถูกต้องบอกไปก่อนสิว่าที่เราบินนั่นก็คือฮงจุ้ยวอลเปเปอร์เปลี่ยนดวงนั่นเองใช่แล้วไม่รู้มันคืออะไรมันคืออะไรนี่อยากรู้จริงๆอ่ะคือขอบอกก่อนว่าโฮลวอลวอลเปเปอร์เปลี่ยนดวงกับพี่แมมมันคือเหมือนเครื่องรางยุคใหม่ปกติเราพกโทรศัพท์ไปทุกที่ใช่ไหมเราก็ใช้โทรใช้แชทใช้จ่ายเงินใช้ทุกอย่างอันนี้คือเราพกเครื่องรางไปด้วยทุกที่ใช่เลยซึ่งพอเราใช้อ่ะมันทำให้แบบเหมือนเชื่อมมาจากข้างในว่าเฮ้ยฉันจะต้องเงินเข้าแล้วมันก็จะดูดเงินเข้ามาจริงๆมันเป็นเรื่องพลังงานด้วยซึ่งจะบอกว่าในการออกแบบวอลเปเปอร์หนึ่งอันนาเบเขาเนี่ยคือใช้4ศาสตร์เข้าด้วยกันมีอาจารย์4คนเหมือนรวมพลังกันสร้าง1วอลเปเปอร์เลยถูกต้องแล้วคอสต์ไมค์แต่ละคนไม่เหมือนกันจริงซึ่งอย่างก้อยตี้ดีมก็คือจะไม่เหมือนกันเลยในแต่ละหน้าจอใช่แล้วนี่ไงเนี่ยแต่เขาบอกชื่ออาจารย์ก่อนคนแรกอาจารย์กถาเขาจะดูเรื่องขององค์ประกอบภาพเสร็จปุ๊บจะมีแม่ตักตัก A4 ดูเรื่องของสีมีหมอวังด้วยดูเรื่องไพ่ยิปซีแล้วก็พี่แมนการินดูเรื่องตัวเลขเอาจริงๆคือเขามีบริการเสริมด้วยเสริมแค่19บาทต่อการเสริมไม่ว่าจะเป็นการดูฤกษ์เปลี่ยนวอลเปเปอร์หรือว่าจะเติมหรือว่าจะเสริมพลังด้วยคำอธิษฐานหรือจะเป็นแบบทริคทำบุญไหว้พระเฉพาะคุณนะคะแล้วก็เพิ่มตัวเลขท้ายไลน์แล้วยังมีแบบว่าพื้นดวงของเราที่แท้จริงโอ้โหเป็นยังไงบ้างสำคัญมากนะมันคือแบบเกิดมาทุกคนจะมีดวงของตัวเองอยู่แล้วถูกต้องคิดอะไรอยู่อ่ะไม่ค่ะเราคิดอยู่ว่าจะทำสิ่งนี้ได้ที่ไหนเข้ามาค่ะเข้ามาเหมือนกันแอดไลน์ไปเลย @horrorwall ค่ะหรือว่าจะเข้ามาwww.horrorwall.com ก็ได้ใช่แต่ขอบอกก่อนว่าจริงๆแล้วถ้าจะเสริมไปทุกเรื่องเลยนะพี่แมนราคารวมกันแค่200บาทเท่านั้นรวมหมดทุกอย่างแล้วไปเลยปังๆแต่แม่ปลายเขาสั่งให้บีแล้วสั่งเรื่องอะไรเรื่องเงินเหมือนกันช่วยกันทำเงินอาพิมหาเศรษฐีช่วยกันทำเงินเพราะว่าจะได้ความรักเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์ไปดูก็ได้หรือจะเข้าเว็บก็ได้นะใช่แล้วค่ะแล้วพวกเธอใช้กันพวกเธอรู้สึกว่าพวกเธอแบบเอาจริงๆเลยนะคือที่เห็นชัดก็คือตอนฉันไปลาสเวกัสนี่แหละคือปกติก้อยเป็นคนที่ไม่มีดวงเรื่องการพนันไม่เลยเราเล่นได้ตอนแรกเล่นงานเข้าไหมล่ะเข้านะพวกเราเนี่ยเข้าตลอดเข้าได้เลยมีเบอร์ติดต่ออยู่ยังว่างอีกเยอะเลยนะนั่นแหละหรือว่าถ้าพี่แมนเปลี่ยนวอลเปเปอร์แล้วพี่แมนจะฝากอันนี้ก็ได้ครับบริษัทนะครับก็ฝากด้วยนะครับใครสนใจท่อพลาสติก HDPE นะครับบริษัทไทยเอเชีย PE ไทยเอาว่าฝากด้วยค่ะฝากพวกเราสำหรับพี่แมนด้วยนะคะใช่ค่ะหิวใช่ไหมกินข้าวหิวจริงไปกินกัน1 2 3ไปมาแล้วค่ะมาค่ะเข้าบ้านนี่ไงไมโลมาดูไมโลแล้วโอ้ยดูแล้วโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเจอข้างในกันนะจ๊ะกินข้าวกันเอาอย่างเงี้ยมาลูกไปไหนครับอุ้ยสงสัยก็มาขออนุญาตนั่งกินไปด้วยพูดคุยกันไปด้วยได้เมนูเด็ดที่ถูกใจคุณแมนพี่แมนต้องเลือกไว้1เมนูพี่แมนกระซิบดีมแล้วตีกระซิบก้อยไม่งั้นเดี๋ยวตามกันถ้าจะเลือกกินตลอดชีวิตตีอะไรแล้วนะตีกรอบแล้วเลยนะเอาอะไรก็ได้ของข้าว1 2 3ผัดไทยชาบูบอกเป็นอาหารจานไงถ้าเป็นจานมันจะเป็นโอเคชาบูได้ไงตี้สลับอาหารที่ตี้จะกินไปตลอดชีวิต1อย่างจานประเภทโอเคประเภทคือประเภทเลยประเภทอาหารนะบุ๊ค1 2 3กะเพราไข่ดาวดีใจอะไรเนี่ยตู้เพี้ยอะไรนะเพราะคุณทายพี่แมนผิดตู้ดีใจด้วยอะไรวะโรแมนติกอ่ะโอเคต่อไปแต่ละคนแบบว่าชอบสีอะไรพี่แมนชอบสีอะไรที่ก็ลืมหมดเลยทายพี่แมนก่อนนะทายพี่แมนนะหนึ่งสองสามแมวกูมั่นใจมากด้วยหรออ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจไปคุณแมนรู้ไหมคะมีในใจนะมีแล้วครับหนึ่งสองสามแดง
ถ้าพี่แมนชอบสุดแล้วอยากชอบบ้างอ๋อไม่พอคิดไม่ออกจริงแล้วคอนเทนต์ซะอีกอันนี้สมมติว่าถ้าได้แต่งงานกันไปต้องเลือกที่ไฮนีมูนถ้าอยากรู้ว่าใจตรงกันไหมไม่ต้องทายประเทศหรอประเทศหนึ่งสองสามสวิตเอาคือพี่จริงๆเลือกสวิตไว้คือจริงๆสวิตเป็นประเทศที่อยากไปอยู่ตอนแกตี้คิดว่าพี่แมนจะตอบสวิตด้วยแต่ตี้จะตอบอิตาลีอ้าวเพราะว่าพี่แมนพูดตลอดว่าพี่แมนชอบสวิตมากชอบสวิตมากไม่แต่ก็ถามมาฮันนีมูนไงเขาคิดแทนกันไงแต่ว่าเท่าที่รู้นะทายภาษาเพราะที่ใครพี่แมนไม่ถูกมึงเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้แหละแต่ตี้ถามว่าพี่แมนมีลูกแก้วสี่ลูกอ๋อในฮาโลวีนไปดูเทปนั้นด้วยนะคะได้ค่ะย้อนไปฮาโลวีนอเมริกาเพิ่มยอดกันสักนิดนึงคำถามสุดท้ายสิวัดกันไปเลยคืออยู่กันมาประมาณนี้อยากรู้ว่าทริปไหนที่ไปเที่ยวแล้วเป็นทริปที่ประทับใจที่สุดที่คำถามเดียวกันเลยดีมากโอเคเย้หนึ่งสองสามเกาหลีรู้เลยอีสานนี่กูก็รู้ไม่รู้เอาเป็นว่าคู่นี้ก็น่ารักแล้วก็เราก็รอใช่วันไปงานแต่งแล้วเอาเทปนี้ไปเปิดเออแล้วขอบคุณพี่แมนที่แบบว่าให้ทัวร์ทุกอย่างนั่นแหละทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าอ๋อนี่ได้ตอบคำถามแล้วคุณแมนคือใช่คือใครใครคืออะไรมึงพูดเลยเขาคือใครสำหรับเธอเป็นเบบีเป็นเบบีเป็นลูกลูกโตปะกูมีลูกตั้งกี่ขวบเนี่ยคุณที่รักเบบีไม่ตื่นเต้นเลยนั่นแหละค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่แมนขอบคุณพี่แมนมากเลยเปิดโรงงานจริงๆพี่แมนบ้านคือเอารถไปรับใช่มีอาหารให้กินขนาดนี้พี่แมนฝากช่องให้พวกก้อยหน่อยดิเขาเบื่อก้อยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องก้อยนัตตี้ดีมด้วยนะครับและยังมีเพจ Facebook ก้อยเป็นวักนัตตี้เป็นวักดีมถ้าสมมติว่าถึง2ล้านซับสไครบ์ได้ป่ะวะพี่แมนจะทำอะไรคุณนิกกี้เนี่ยเขาบอกว่าทำไปญี่ปุ่นใช่พี่เนี่ยนะมาช่องแค่นั้นแหละเดี๋ยวเลี้ยงในบ้านเชียงใหม่พาไปเที่ยวเชียงใหม่โอเคโอเค